มามาครับผมจะสอน CA 230อ่ะนี่ก็เดี๋ยวเดินเมื่อกี้สอนที่ไหนแล้วยังไม่สอนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ให้ดูก่อนมีอะไรบ้างก็มีเครื่องแล้วก็ชุดเปิดผมเปิดให้ดูเชือกก็เช็คท่อน้ำนะครับเช็คตัวน้ำมันเครื่องพวกนี้เป็นหลักแล้วตัวนี้กองดีเซลนะครับที่ใส่ก็มีนี่คือเปิดเช็คทั่วไปแล้วก็ตัวด้านหลังเป็นตัวเดินเนาะใช่ป่ะปั๊มตัวเดินเออตัวหลังพ่อเออปั๊มลูกพ่อนะครับเวลาปิดจะปิดก่อนนะปิดปุ๊บนะนี่คือปิดเวลาเปิดนี่ตรงนี้โอเคฮะตัวให้ลงล็อกนะมาแล้วตัวนี้เดี๋ยวค่อยปิดทิ้งก็ได้เดี๋ยวให้ดูระบบก่อนเมื่อกี้เปิดได้เลยนี่ว่าเนี่ยมีสายพันดันเลยปุ๊บมันจะล็อกนะครับแล้วเราก็มาคล้องตัวนี้นี่คล้องลงไปงี้มีลูกล็อกเตะอยู่ใช่ไหมเห็นลูกล็อกไหมครับลูกล็อกต้องดันท้องนะครับเอาไว้เอาข้าวออกแล้วก็ใส่สลักตรงนี้เนี่ยสลักมันนะครับผมโอเคตัวบนก็พี่ขึ้นไปนั่งบนเลยพี่ขึ้นนั่งบนเลยไปนั่งบนแล้วขึ้นบนนะครับขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับนั่งปุ๊บอันนี้เหยียบครับเหยียบให้สุดเลยครับตัวนี้เป็นนี่เบรกมือปล่อยครับปล่อยอันนั้นเบรกเท้าขาดเท้าอ่ะเหยียบไปครับเหยียบแล้วล็อกอันนี้ล็อกเบรกขาดใช่ครับตัวนี้คือนี่คือกุญแจนะครับเผาหัวนิดนึงนี่สตาร์ทเครื่องโอเคสตาร์ทติดก่อนนะครับจะดูให้ดูระบบก่อนก็นี่ดูหน้าจอนะครับหน้าจอมันจะบ่งบอกเลยไม่ต้องแปลก็ได้ครับจุดต่างๆก็คือตามลักษณะเครื่องเลยตรงนี้ตัวนวดตัวนี้คือข้าวเต็มตัวนี้คือตัวสับฟางด้านหลังอย่างเงี้ยครับสับฟางของชุดมันคือมันแจ้งตามปกติเลยมันเป็นผังของใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวเร่งใช้อยู่720ชั่วโมงแล้วนี่นะเวลาเร่งต้องเร่งให้ถึงประมาณตัวเขียวเลยนะครับเวลาเร่งเครื่องนะคันเร่งอยู่นี้นี่คันเร่งมันรถไถแหละคันเร่งเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดเกียร์1ชุดเกียร์ชุดที่1นี่ชุดเกียร์ชุดที่2ชุดเกียร์นี้เป็นชุดเกียร์ออโต้เราเข้าเกียร์เลยนี่เกียร์สโลครับดันมานะดันนี้ว่างนี่เกียร์2นี่เกียร์เดินกลางว่างแล้วเกียร์เดินเร็วแต่ปกติผมหน้ามันช้าหลังมันเร็วตัวนี้น่ะงั้นจำสับกันแล้วกันจบไม่เป็นไรคือใช้แค่เบอร์ช้าอย่างเดียวครับห้ามเดินเร็วโอเคนะจบง่ายตัวนี้ชุดตู้นวดขึ้นก่อนขึ้นทีละอันนะครับขึ้นทีละอันแล้วเราค่อยเร่งเครื่องมาใส่พามันจะไม่รูดเวลาดึงกลับสามารถดึงได้ทีละอันก็ได้หรือดึง2ก็ได้นะดึงมาทีละอันใช่ไหมปุ๊บเราสามารถหยุดตัวเกี่ยวก่อนปุ๊บตัวนวดยังอยู่แล้วก็หยุดเสียตัวได้ตัวนี้คือตัวนวดใช่ครับเกี่ยวนวดนะครับเราดึงเกี่ยวตัวอันนี้ตู้นวดขึ้นตู้นวดนะครับตัวนี้เป็นขึ้นเกี่ยวนวดทั้งคู่ครับโอเคไหมตัวนี้มาจะมาทั้งสองใช่ครับแต่ที่แนะนำมาเอาทีละตัวครับเอาทีละตัวโอเคฮะให้ตู้นวดมันทำงานแล้วก็ตัวนี้จอยเพื่อคอนโทรลนี่ปอมบ่อยข้าวนะครับตัวนี้คือตัวดึงมาแล้วเข้าล็อกนะปุ๊บสกรูตัวที่ผมใส่สายพานเมื่อกี้มันจะไปปั่นเพื่อจะดึงข้าวออกนะฮะโอเคแล้วตัวที่เราเมื่อกี้เราดูแลกันคือตัวนี้ตัวนี้คือตัวปรับรับข้าวสูงข้าวต่ำนะดูนะดูว่าผมนี่สมมติเปิดเครื่องนะเดี๋ยวล็อกตัวนี้นะครับดูนี่ฮะเห็นไหมฮะข้าวสูงนะข้าวสูงถ้าสูงอย่างงี้ข้าวสูงก็ยกขึ้นใช่ถ้าข้าวเตี้ยก็เตี้ยไว้ก่อนเตี้ยสุดไปเลยนะโอเคคืออย่างนี้อธิบายใหม่ไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะปรับอันนี้ใช่ไหมครับปรับให้รวงข้าวมันอยู่ประมาณนี้ของเกียร์อยู่ถ้าเรากดไปทั้งข้าวรวงข้าวมันจะวิ่งพี่คนนี้รถดำนาที่นครพี่บอกเลยดิดันออกมามันก็จะข้าวมันจะวิ่งออกมาหลักคือให้รวงมันอยู่ตรงลูกศรเองฮัลโหลครับพี่